สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำคณิตตอนที่6นะครับให้ประถมนะครับสำหรับประถมเท่านั้นนะครับตอนที่6นะครับก็มาลุยกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็มาดูกันนะครับวันนี้ผมก็มีอุปกรณ์ใหม่นะครับมาไม่รู้จะเป็นยังไงนะก็ต้องลองก่อนนะครับมันก็คือนี่นะครับก็คือแผ่นนะครับเขียนได้นะครับกับปากกามันนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะก็ต้องมาลองดูกันนะพองเวลคอมนะครับซื้อมาประมาณ 2,000 นะครับแพงชิบหายเลยนะครับโอเคครับไงก็ไปลองดูนะครับเป็นยังไงนะครับว่ามันจะมีประโยชน์หรือเปล่านะครับโอเคครับไปเลยนะครับมาดิเฮ้ยมาดินี่นะครับในห้างแห่งหนึ่งนะครับในห้างแห่งหนึ่งนะครับก็วันนี้เราจะคำนวณนะครับอัตราส่วนนะครับก็ในห้างแห่งหนึ่งนะข้อที่7นะครับตอนนี้6ข้อที่7นะครับอัตราส่วนของผู้ชายต่อผู้หญิงนะเท่ากับ3ต่อ5นะครับโอเคไปต่อนะครับอัตราส่วนของผู้ชายต่อเด็กคือ3ต่อ2นะครับโอเคต่อไปคืออะไรอัตราส่วนของเด็กต่อผู้สูงวัยเท่ากับ4ต่อ3นะครับโอเคถ้าในห้างมีเด็กและผู้สูงวัยรวมกัน700คนนะครับคำถามนะครับข้อที่1นะครับจงหาอัตราส่วนของชายหญิงเด็กและผู้สูงวัยนะครับก็ข้อแรกนะครับเขาจะไม่ต้องใช้จำนวน700คนนะเพราะเขาให้หาแค่อัตราส่วนนะเขาไม่ได้หาจำนวนนะครับโอเคครับก็ไปลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ลองใช้ดูนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับตอนแรกนะครับก็มาดูกันนะครับอัตราส่วนใช่ไหมครับผู้ชายต่อผู้หญิง3ต่อ5ก็ขีดไปนะครับโอ้ยเขียนยากเว้ยเขียนยากเว้ยเอาไหมอะไรครับ3ต่อ5นะครับเนี่ยนะครับก็ยังลบนะครับยังลบคืนนี้นะเฮ้ยลบลบลบทำไงถึงจะได้เขียนมันถึงจะเขียนมันถึงจะเขียนได้ตรงครับทำไงโอเคนะลองใหม่โอเค1โอเค3ต่อ5นะครับโอเคตรงนี้ก็จะผมก็จะแบ่งเป็น8ส่วนก่อนนะครับสรุป3ต่อ5นะเพราะว่า3บวก5เป็น8ส่วนใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ต้องลอง3ต่อ5ก่อนนะครับมาดูกันนะครับ1 2 3 4 5ส่วนละ6 78โอเคสมมุติเท่ากันหมดนะทุกส่วนเท่ากันหมดนะครับตรงนี้นะครับเป็นชายนะครับชายเนาะพอช้างเนาะตรงนี้เป็นอะไรหญิงใช่ไหมครับอีก5ส่วนเนาะหญิงเนาะผู้หญิงยอผู้หญิงโอเคนะครับก็ยอผู้หญิงนะพอช้างมาผู้หญิงนะครับจะยังไงต่อนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ดูตรงนี้นะครับต่อไปเขาบอกว่าอะไรอัตราส่วนของผู้ชายต่อเด็กเท่ากับ3ต่อ2มั้ยครับอัตราส่วนของผู้ชายต่อเด็กเท่ากับ3ต่อ2ตรงนี้ผู้ชายใช่ไหม3ส่วนเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เด็กเท่าไหร่2ส่วนนะครับโอเคนะครับตรงนี้เป็นเด็กใช่ไหมครับดอเด็กอึ๊บอึ๊บดอเด็กนะครับสมมุติดอเด็กนะครับสมมุติดอเด็กครับอาจจะดูไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็อย่าว่ากันนะครับโอเคนะครับตรงนี้เป็นเท่าไหร่เมื่อกี้3ต่อ5นะตรงนี้นะ3ต่อ5 3ต่อ5ตรงนี้ผู้ชายนะครับก็คือ3ส่วนต่อ2ส่วนนะครับตรงนี้เด็กอยู่ข้างหน้าก็เป็น2ส่วน2ต่อ3นะครับโอเคเข้าใจไหมครับต่อไปนะครับเป็นพัดลมพัดลมอยู่นี้พัดลมอยู่นี้มันก็เปิดขึ้นมาตกใจหมดนะครับโอเคนะครับเพย์ต่อไปเฮ้ยเพิ่งจงหาอัตราส่วนอย่าบังนะครับอย่าบังโอเคต่อมานะครับก็คืออะไรต่อเด็กต่อผู้สูงวัยเท่ากับ4ต่อ3นะครับนี่นะครับถ้าเด็กจะแบ่งเป็น4แล้วเขาทำยังไงนะครับเอา2ไปคูณ2มั้ยครับก็แปลว่า2ส่วนตรงนี้นะครับต้องกลายเป็น2เท่านะครับก็คือต้องมี4ช่องนะครับเพราะ4ส่วน3นะครับตรงนี้เท่าไหร่3นะครับ1 2 3โอเคนะครับสมมุติเท่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นผู้สูงวัยสอเสือนะครับสูงวัยสอเสือนะครับตรงนี้ก็กลายเป็น3ต่อ4นะครับ4ต่อ3ตรงนี้เป็น4นะตรงนี้เป็น3นะโอเคนะครับก็ดูๆแล้วเป็นยังไงครับทำยังไงนะครับเมื่อกี้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับทำยังไงนะครับมันถึงกลายเป็นจาก2ส่วนนะของเด็กกลายเป็น4ส่วนทำยังไงนะครับก็เพิ่มอีก2ใช่ไหมคูณ2ใช่ไหมแปลว่าอะไรนะครับทุกอย่างทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับแล้วเพิ่มอีก2อย่างละ2หมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วเราก็นับนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับตรงนี้ก็2 2 2 2 2คูณง่ายๆคูณ2นั่นเองนะครับคูณ2นะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าสัดส่วนนะครับมันถามว่าอะไรนะครับดูนะครับ
ถามว่าอะไรปึ๊บมาชายต่อหญิงต่อเด็กผู้สูงวัยนะครับโอเคมาดูกันนะครับมันถามว่าอะไรมันต้องการอะไรชายต่อหญิงเขียนไงวะต่อเด็กนะครับต่อผู้สูงวัยนะครับสอเสือนะครับอย่าว่ากันนะครับเขียนไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับก็ยังดีนะครับต่อผู้สูงวัยนะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ชายนะครับเราเท่าไหร่ตรงนี้เรารู้ใช่ไหมว่าเด็กคือเท่าไหร่เด็กคือ4ใช่ไหมกี่ใช่ไหมผู้สูงวัยคือ3ใช่ไหมผู้หญิงคือเท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับผู้ชายคือเท่าไหร่เราต้องย้อนกลับไปนะครับนับนะครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้เด็ก4 1 2 3 4นะตอนนี้ตรงนี้นะครับคืออะไรผู้ชายนะครับ1 2 3 4 5 6 6นะครับ6นะครับผู้หญิงคือเท่าไหร่6คือผู้หญิงคือนับไปนะครับตรงนี้นะครับตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับต้องแต่งตรงนี้เป็นต้นไปนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10นะครับแล้วเราได้เศษส่วนไม่ได้อัตราส่วนแล้วนะครับคำตอบนะครับก็คือ6ต่อ10ต่อ4ต่อ3นะครับถ้าใครไม่เข้าใจนะครับย้อนไปดูอีกทีนะครับว่าทำไมผมถึงเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับเพราะว่านะครับตรงเด็กเมื่อกี้นะครับตรงเด็กเมื่อกี้จาก2ใช่ไหมกลายเป็น4ใช่ไหมทำยังไงแค่คูณ2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาให้ทุกอย่างเป็นคูณ2ทั้งหมดครับให้มันเป็นส่วนที่เท่ากันนะครับให้มันเป็นสัดส่วนที่เท่ากันนะครับเพราะทั้งหมดเท่านี้เท่านี้นะครับโอเคนะครับเข้าใจไหมครับเท่านี้นะครับนี่ครับคือคำตอบนะครับสำหรับข้อ1นะครับจำไว้ครับเขียนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลืมนะครับผู้สูงวัย6ต่อ10ต่อ4ต่อ3นะครับจำไว้นะครับลบนะครับคราวนี้โอเคลบโอ้ใช้ได้นะครับลบสำหรับวันนี้นะครับที่ยิงใช้เมาส์ก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับใช้นี้ก็ได้นะยิงใช้เมาส์ก็ได้นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับสำหรับข้อต่อไปนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับข้อต่อไปมันถามว่าอะไรนะครับดูกันนะครับจงหาจำนวนของคนในห้างทั้งหมดคนทั้งหมดในห้างนะครับว่าเท่าไหร่นะครับทำยังไงนะครับเรามีอะไรนะครับเรามีบอกแล้วใช่ไหมครับว่าเด็กและผู้สูงใหญ่รวมกันเป็น700คนใช่ไหมครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องไปหาก่อนว่ามีทั้งหมดกี่ส่วนนะครับโอเคนะครับไว้ดูนะครับเมื่อกี้เท่าไหร่6เนาะ6ต่อ10ต่อ4ต่อ3นะครับตัวนี้เป็นลายเด็กใช่ไหมไม่ใช่ชายหญิงใช่ไหมครับเด็กนะครับแล้วก็สูงวัยนะครับสูงวัยนะครับสวนะสูงวัยผู้สูงวัยนะครับสวนะโอเคครับเขาบอกว่าอะไรตรงนี้ใช่ไหมครับ2คนตรงนี้เท่าไหร่รวมกันใช่ไหม7ส่วนใช่ไหม7ส่วนนะ7ส่วนนะครับเท่ากับเท่าไหร่700คนใช่ไหมครับใช่ไหมเด็กและผู้สูงวัยนะครับรวมกันนะครับ700คนใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับ1ส่วนเท่าเท่าไหร่นะครับ1ส่วนทำยังไงนะครับเอา700ไปหารกับ7นะครับก็จะได้100คนนะครับแปลว่า1ส่วน100คนครับทั้งหมดมีกี่ส่วนนะครับผู้ชายบวกผู้หญิงบวกเด็กบวกผู้สูงวัยครับมีกี่ส่วนครับทั้งหมดเป็นบวกดูครับมีกี่ส่วนทั้งหมดนะครับทั้งหมดกี่ส่วนนะครับเรามาดูกันครับ6ต่อ10นะครับต่อ4ต่อ3ใช่มั้ยกลายเป็น6บวก10บวก4บวก3นะครับเป็นกี่ส่วนเท่าไหร่กี่ส่วน16 20 23ส่วนใช่ไหมครับ23ส่วนนะครับ1ส่วนเท่าไหร่นะครับ100คนใช่ไหมครับเราก็เห็นตรงนี้ใช่ไหมครับ100คนใช่ไหม1ส่วนก็รวมกันทั้งหมดเป็นกี่ส่วนนะครับเป็นกี่คนนะครับทั้งหมดมีในห้างครับทั้งหมดคนในห้างคนทั้งหมดเท่ากับ23ส่วนใช่ไหมทั้งหมดนะครับคูณส่วนแล้วเท่าไหร่100คนนะครับเท่ากับ 2,300 คนนะครับแปลว่าอะไรนะครับตรงนี้คือคำตอบนะคนในห้างครับทั้งหมด 1,300 คนนะครับนะครับก็เขียนใหม่ดีกว่านะครับตรงนี้นะครับก็ 2,300 คนนะคำตอบข้อนี้นะครับก็คือ 2,300 คนครับครับก็ได้มาคำตอบมาแล้วนะครับ 2,300 คนครับมีคอมม่าตัวนี้ด้วยนะครับอย่าลืมหน่วยนะครับตอบทุกครั้งต้องมีหน่วยนะเพราะเป็นจุดปัญหานะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับตอนนี้6ก็ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะครับก็แค่อยากจะสอนเพื่อนๆนะครับในการเชื่อมอัตราส่วนเท่านั้นนะครับโอเคนะครับงั้นก็เจอกันใหม่นะครับ in the next video นะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย